สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเฮียป๋องสอนทำอาหารทำง่ายๆสไตล์เฮียป๋องเดี๋ยววันนี้ไปชมกันนะครับว่าเฮียป๋องจะสอนทำอะไรนะครับผมเดี๋ยวติดตามชมกันได้เลยครับผมนี่ครับเดี๋ยวจะใส่แกงส้มนะครับจะอมเข้ามาจากไร่ครับอันนี้ไร่เห็ดป๋องเองนะครับได้ไข่มาแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปกลางแกงส้มนะครับเนี่ยก็หั่นเป็นชิ้นลูกเต๋าใหญ่นะครับลูกเต๋าปั่นนะครับมีเต๋าทอดเราไปจัดจานกันนะครับผมตอนนี้น้ำที่แกงส้มนะครับมันเดือดแล้วนะครับแต่ผมใส่กะปิเข้าไปหน่อยนะครับกะปิจากหัวแม่มือนะครับพอปิดแกงซื้อแล้วเราก็มาโขกกับปลาแล้วก็ใส่ไปตอนนี้เดือดแล้วนะครับใส่กะปิเข้าไปหน่อยก็นี่น้ำตาลปี๊บครับใส่เข้าไปหน่อยก็น้ำปลาครับน้ำปลา2ช้อนโต๊ะนะครับน้ำปลาประมาณ2ช้อนโต๊ะพริกแกงตัวนี้ผมใช้บ่อยผมจะรู้ว่ามันจะเค็มมีรสเค็มอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับวันนี้ชิมรสดูครับตอนนี้รสเค็มมาแล้วนะครับผมขอเค็มอีกหน่อยนะครับสรุปแล้วผมใส่น้ำปลาไปอีก1ช้อนโต๊ะนะครับโอเคแล้วปรุงด้วยน้ำมะขามเลยน้ำมะขาม3ช้อนโต๊ะนะครับเริ่มได้ที่นะครับตัวแซ่บเปิดแล้วผมจะใส่ดอกกระหล่ำเข้าไปหน่อยนะครับจริงทำน้ำแล้วผมลวกผมขี้เกียจลวกครับผมก็ใส่เอามาใส่ในนี้แล้วเดี๋ยวผมตักออกครับแล้วน้ำเหลือไว้ผมก็จะใส่ตู้เย็นไว้อยากกินเมื่อไหร่ก็เอามาใส่ได้อยากกินเมื่อไรก็เอาน้ำมาทำน้ำไว้อย่างเงี้ยแล้วเก็บไว้ในตู้เย็นนะครับนี่ไงครับแกงส้มผักในสวนของเรายกเว้นดอกคะน้านะครับที่เราซื้อมาเดี๋ยวเราไปลองชิมกันดูเลยครับหน้าตาอย่างเงี้ยครับผมโอ้โหมาแล้วครับนี่เป็นแกงส้มนะครับจะอมผักในสวนของเฮียป๋องเองนะครับผมวันนี้ไอ้ป๋องจะมาชิมให้ดูนะครับชะอมแล้วก็ซื้อดอกคะน้ามาใส่หน่อยนะครับเดี๋ยวชิมก่อนนะครับว่าเป็นรสชาติยังไงนะครับในชะอมไข่เนี่ยมันจะจริงๆแล้วถ้าเกิดที่เราทำขายที่ร้านเนี่ยมันจะใส่เป็นชะอมไข่กุ้งสดนะครับไข่มันก็จะไปดูดเอาน้ำเวลาทำน้ำแกงส้มเนี่ยต้องทำรสจัดนิดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับถ้าเกิดทำเหมือนที่เรากินทั่วไปเนี่ยมันจะดูดแล้วหายไปหมดเลยจะไม่มีความอร่อยทำไงก็ไม่อร่อยแล้วก็เดี๋ยวให้ปองลองทานกับข้าวโอ้โหรสจัดจ้านดีมากเลยครับผมพอมันดูดเข้าไปแล้วก็โอเคเลยนะครับนี่ไงครับเดี๋ยวลองชิมให้ดูนะครับรสชาติจัดจ้านอร่อยมากเลยครับผมเดี๋ยวต้องลองทำกันนะครับทำเวลาทำแกงส้มจะอมไข่เนี่ยต้องการให้ไข่มันดูดน้ำเข้าไปเนี่ยต้องทำให้รสจัดนะครับฟังให้ป๋องก็ทำตามเลยนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามนะครับดูแล้วทำ